เอชุติมาสวนเดือดฟ้องสุภกิจนี่มันหนังคนละม้วนชัดๆจากกรณีฟ้องสุภกิจนักแสดงหนุ่มร้องสายไหมต้องรอดหลังเลิกอดีตแฟนสาวรุ่นใหญ่ให้โอนบ้านรถแต่ไม่ยอมคืนทำให้ค้างค่างวดถูกดำเนินคดีอ่านข่าวฟ้องสุภกิจร้องสายไหมต้องรอดเจออดีตแฟนสาวดารารุ่นใหญ่บิดล่าสุดเอชุติมาได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางบันเทิงเวิร์กพอยต์ระบุถึงกรณีดังกล่าวว่าพี่เคยดูแลเขามา6ปีกว่าทั้งหมดที่เขาพูดให้พูดไปและรอพี่แถลงทีเดียวเพราะคนอย่างพี่ทำไรพี่มีหลักฐานให้รอแถลงทีเดียวและประชาชนที่ว่าพี่อยากให้ฟังความจากพี่ด้วยไม่ใช่ฟังความข้างเดียวเพราะพี่ทำอะไรพี่มีหลักฐานอยู่แล้วดังนั้นการที่เด็กอายุ 17-18 แล้วมีบ้านมีรถได้ทุกคนคงคิดได้คงไม่ใช่เงินตัวเองแน่ๆในเมื่อเขามีคนช่วยเหลือใหม่แล้วดังนั้นคุณจะฟ้องหรือคุณจะแชร์กลับหรือฟ้องกลับไม่เป็นไรทุกอย่างต้องมีข้อมูลมีหลักฐานพร้อมทั้งยังโพสต์ข้อความผ่าน IG@jutima.ai ระบุข้อความสั้นๆว่าเรื่องทั้งหมดในอดีตรอฟังเอออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวทีเดียวนะคะแล้วเจอกันค่ะ